แต่เขาบอกว่าท่าเรือนี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าท่าเรือจะสวยอย่างที่เขาว่าไหมก่อนไปชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนัตตี้เจนี่ด้วยนะคะอย่าผ่านมันดีกว่าสวยโอ้ยสวยก้อนบนร่มเลยนะใกล้มากเลยใกล้หาดมากเลยทุกคนขนาดยังไม่ได้ข้ามไปยังสวยขนาดนี้เลยอุ้ยตรงนี้แบบสวยมากเลยอ่ะช่วยเก็บขยะด้วยนะครับโอ้ยมีหมาเยอะเลยก็เรากำลังจะไปที่ท่าเรือกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันก็เขียนชื่ออะไรกันหรือยังไปไหนเรียกเหรอได้ครับอ๋อเดี๋ยวคนเรือไปกินข้าวหนังเรื่องที่จะให้เขาบอกเราชื่อเรือที่เขาจะไปกินทุกคนเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านหน้านะคะวันนี้นะคะเราไปทัวร์ของจ้าละวีทัวร์นะคะก็จะเป็นทัวร์ที่เพื่อนเล็กคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะว่าเอออะไรก็ติดต่อกันได้เลยก็เดี๋ยวอันนี้เราชำระเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในอะค่ะอันนี้เขาให้เราไปกินข้าวก่อนมีคนเยอะมากๆเพราะว่าเป็นนักขันตะเลิศคนเดี๋ยวตามเข้ามาเลยคนก็เยอะนะเนี่ยเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์อันนี้กินได้เลยโอเคไปที่ตึกดัง10ท่านครับเด็กหนึ่งครับเดี๋ยวข้างหลังนี่ได้รถไม่ขับโทษด้านหลังแล้วก็สวยมากๆเดี๋ยวดูด้านหน้านะเรืออยู่นะคะเดี๋ยวเก่อแรกที่เราจะไปกันนะคะ
นี้นะคะเราอยู่ที่เกาะกระดานเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะเขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกเลยตอนนี้เกาะกระดานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เราก็เดินเลียบชายหาดมานะพอมาถึงฝั่งก็ให้เดินมาทางด้านเขาเรียกว่าด้านไหนด้านซ้ายทางด้านนู้นจะเป็นรีสอร์ทแต่ว่าถ้าเป็นด้านหน้าดังด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้เรามาอยู่ล่ะใช่ตรงนี้เต็มเลยนี่ตรงนี้ก็มีดำลงไปจะเจอเลยนะนั่นอ่ะอันนี้ยังไม่ถึงไปไหนเลยนะยังอยู่ที่แบบว่าท่าเรืออยู่เลยแต่ก็ยังละมุนกันแข็งพอนี่ก็เดินมาสุดหาดแล้วนะทางด้านโน้นเลยทางด้านโน้นเห็นวันนี้นี่เกาะกระดานค่ะจังหวัดตรังนะคะวันนี้นะคะมาเที่ยวที่จังหวัดตรังค่ะแล้วก็บอกเลยว่าทะเลสีสวยมากๆเลยนะก็ถ้าใครอะค่ะอยากเป็นเขาเรียกว่าถ้าใครชอบสายทะเลถ้าใครชอบแบบว่าทะเลนะมาเที่ยวที่นี่บอกเลยว่างามสวยมากก็เดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะWe'll be right back.
คะมีทั้งหมด4เกาะด้วยกันตลบมันแรงนะเนี่ยแรงน้ำดิเธอดูน้ำดิแต่น้ำมันไม่น้ำมันไม่แรงนะลงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แนตตี้เจนี่นะ